แก้อะไรไม่ได้ก็อาจจะต้องแก้กฎหมายนะครับแต่ท่านปลัดเขาบอกว่ามันไม่จำอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับส่วนพ.ร.บ.ของปปง.ไม่สามารถที่จะหักเงินที่หรือทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยมาเป็นรางวัลให้คนทำงานเนี่ยทำไม่ได้นะครับเขายกเลิกไปตั้งแต่ปี2550ก็ขอนะครับขอปรับให้สามารถดำเนินการได้ในส่วนของยาเสพติดให้มีเงินรางวัลตรงนี้กลับคืนมาภายใน4เดือนขอความชัดเจนซึ่งข้อมูลที่เป็นกลุ่มที่ได้มาจากได้ครบถ้วนมากน้อยอย่างไรส่วนสำหรับกฎกระทรวงของสรรพากรเนี่ยมันมีประกาศมันมีกฎกระทรวงวันที่23ธันวาคม62ที่ให้สรรพากรเขาดูบัญชีที่โอนเงินมีเป็นร้อยๆพันบัญชีครับก็เป็นเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบขอเข้าระเบียบวาระที่2ต่อไปครับเรื่องของในเรือนจำและทันเตอร์ฐานนะครับในวันศุกร์ที่24นะครับร่วมกับกองออกแบบและก่อสร้างของสปอนะครับโครงการรายละเอียดแผนการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพที่มีความแข็งแรงผมเข้าใจว่ามันคงใกล้เวลาที่เรื่องของเงินมันจะเข้าแล้วผมอยากมีจินตนาการตามที่เขาออกแบบไว้นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับนะครับเห็นตัวเลขนี้จะดูว่าต่ำนะครับแต่ถ้าไปดูในเนื้อในนะครับจะเห็นว่าในตัวเลขถ้ารวม PO เนี่ยนะครับเราทำได้อยู่ที่ 65.59% นะครับก็คดีฟอกเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสนใจมากกพ.ก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องค้ามนุษย์มากกว่าในช่วงเวลานั้นนะครับมันก็เลยนั่นแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมเรียนเลยครับว่ากคดีฟอกเงินเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับเพราะฟอกเงินเนี่ยมันจะไล่ได้ตั้งแต่เรื่องกระบวนการการกระทำความผิดตามกฎหมายทั้งหมดนะครับสองก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับเส้นทางการเงินเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญและหน่วยงานหนึ่งของ DSI ที่เคยมีมาแล้วก็ได้ทำมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือกองที่มีการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็มองเห็นว่าทางปปส.เนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับลดความสำคัญลงไปซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าลักษณะการทำงานเนี่ยถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฐานนะครับข้อมูลที่เราเก็บแล้วก็เราสามารถที่จะทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานของปปส.ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นผลดีกับทางรัฐบาลซึ่งผมมองว่าตอนนี้ยาเสพติดเนี่ยมันหลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างจะเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องฟอกเงินยาเสพติดส่วนหนึ่งที่ผมได้นำเสนอ4เดือนนี้ต้องออกมาให้เห็นนะครับให้เห็นให้ชัดเพราะว่าพอถึงเดือนกันยาแล้วเดี๋ยวเลยตรงนั้นไปก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ